เซรั่มมาฝากจ้านี่เซรั่มไปเลยน่ากินมากอ่ะพี่เมย์ขาแต่ว่าใครหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนแต้วนะคือชานมก็อยากกินขนมก็อยากกินแต่ว่ากินแล้วมันอ้วนนะสิคะจริงๆแล้วคือกินน่ะกินได้แต่ก็ต้องแบ่งเวลาไปคาร์ดิโอด้วยคือถ้าเกิดอยากจะลดไขมันทั้งตัวเนี่ยต้องคาร์ดิโอซึ่งจะเป็นการวิ่งการเดินปั่นจักรยานเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องใช้แบบอุปกรณ์เราก็สามารถคาร์ดิโอได้ใช่เพราะบางคนก็ไม่ได้มีลู่วิ่งอยู่ที่บ้านหรือไม่ได้มีอุปกรณ์อยู่บ้านก็ได้แบบหาพื้นที่ที่เราเออกางแขนกางขาคือมันไม่ชนอะไรอะไรก็ได้ใช่งั้นเรามีท่าอะไรมาฝากนิดนึงหนูพร้อมมั้ยล่ะอ่ะพี่ก็พร้อมแล้วจ้ะโอเคค่ะมาพี่ก็จะถอดเสื้อแล้วนะได้ค่ะถอดเลยละกันอะไรอ่ะตรงนี้เลยเหรอมาท่าของเรานะคะเอาง่ายๆเลยพี่ขอ3ท่า okay, พื้นฐานคือการกระโดดตบหรือจัมแจ็คนั่นเองได้ท่าแรกก็คือกระโดดตบธรรมดาเลยเป็นออฟออฟโอเควัดแขนขึ้นไม่ยากแต่ว่าต้องเกรงท้องตลอดนะโอเคต้องขอให้เกรงท้องตลอดท่านี้พี่ขอ10ทีท่าที่2ขาเหมือนเดิมแต่ว่าชกไปข้างหน้าเริ่มจากขวาก่อนชกขวาเข้าซ้ายขวาซ้ายโอเคขวาซ้ายอันนี้10เหมือนกันปล่อยให้สุดเกรงท้อง okay. ท่าที่3นะคะเอามือประสานไว้ท้ายทอยขาออกเข้าแล้วยกเข่าขวาขึ้นเกรงหน้าท้องเหมือนเอาเข่ากับหน้าอกมาเจอกัน okay. เกรงท้องไว้ตลอดลงออกเข้าเข่าซ้ายออกเข้าเข่าขวาออกเข้าเข่าซ้ายอันนี้ก็10โอเคค่ะ10 10 10พัก10วิขอทำรอบได้เลยลองไหมได้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะโอเคค่ะพร้อมค่ะ3 2 1ไปหนึ่งเข่าสองได้ยินเสียงสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกสองสี่เก้าสิบเย้เหมือนเล่นเกมเต้นอะเมื่อกี้เราก็ทำไปแค่3เซตเองก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ2ถึง3นาทีซึ่งมันก็ยังไม่ถึง30นาทีใช่ไหมนั่นน่ะสิเราก็อาจจะเพิ่มเซตก็ได้หรืออาจจะเพิ่มช่วงพักก็ได้แต่ว่าควรจะไม่พักเกิน1นาทีแต่ว่าทริคคือแบบเวลาเต้าคาร์ดิโออ่ะบางทีเราจะลืมที่จะแบบลืมเกรงหน้าท้องใช่แต่พอเมื่อกี้ที่เบลบอกว่าให้ลองเกรงอ่ะเรารู้สึกว่ามันแบบมันโอเคขึ้นมากๆเลยมีครั้งแรกที่ลองทำไม่เกรงแล้วมันรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเซ็งมันก็เสียวใช่มันก็เสียวจริงๆวันนี้เป็นทริคเลยค่ะก็แค่นี้ก็สามารถที่จะแบบกินชานมกินขนมได้แบบไม่รู้สึกผิดแล้วแบ่งเวลาไปออกกำลังกายด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมคาร์ดิโอกันด้วยนะคะอาทิตย์หนึ่ง150นาทีแป๊บเดียวเองแต่ว่าที่สำคัญเลยคือถึงกินแล้วเราก็ไม่ใช่กินแบบเละเทะกินแบบปริมาณเยอะๆก็ต้องควบคุมเรื่องการกินด้วยใช่ค่ะเอาข้าวต้องรู้จักเอาออกไปลองทำดูค่ะ